โอ้อิ่มผม1 energy 10นะเว้ยเดี๋ยวผมเยอะมากนะพี่ชายพี่ชายบ่ายเปล่าสบายสบายป่ะวะยังมีเดดไลน์0นะเนี่ย0 energy 30หน่วยพวกคุณว่าไงเอ้ยโอสวัสดีชาวโบรทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วออซซี่นะและนี่ก็คือช่วงจัดเด็กไว้กับออซซี่นะครับสำหรับเด็กที่เราจะมาจัดกันวันนี้ก็คือเด็กเดดพูลนะซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเด็กเดดพูลเนี่ยก็เป็นเด็กกู3อีกแล้วถ้าใครยังอยู่แค่พูล1กู2ก็รีบตามมานะครับส่วนใครที่ยังไม่ดูนะครับว่าพูลคืออะไรก็สามารถไปดูคลิปอธิบายพื้นฐานเบื้องต้นของเกม Marvel Snap ที่ผมทำไว้ได้นะครับโอเคแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราดูหน้าตาของเด็กกันเลยดีกว่าและนี่ก็คือหน้าตาของเด็กเดดพูลนะครับเดดพูลเนี่ยจะเป็นเด็กที่เน้นการทำลายตัวเองเป็นหลักนะเพราะว่าความสามารถของเดดพูลก็คือเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายนะครับการ์ดใบนี้จะย้อนกลับไปยังมือของเราแล้วก็จะเพิ่มพลังต่อสู้ของการ์ดใบนี้เป็น2เท่านะครับก็หมายความว่าถ้าเราลงเดดพูลไปใต้เดดพูลก็จะเด้งขึ้นมือแล้วพลังก็จะเบิ้ลเป็น2นะครับถ้าเราลงไอตัวที่พลัง2ไปใต้อีกรอบนึงพลังก็จะเบิ้ลเป็น4นะครับตามลำดับไปเรื่อยๆนะและนี่ก็คือความสามารถที่เด็กของเราจะบิ้วเรานะครับก็คือการบัฟพลังต่อสู้ให้เดดพูลนะครับแล้วก็ส่งเดดพูลไปตายหลายๆรอบนะเพื่อที่มันจะได้ดับเบิ้ลพลังให้เยอะที่สุดนะครับแล้วการที่สามารถบัฟพลังต่อสู้ให้กับเดดพูลได้เนี่ยในเด็กของเราก็มี2ใบนะครับนั่นก็คือ Forge พอสามารถ Forge ก็คือเมื่อมันเปิดตัวเนี่ยมันจะมอบพลังต่อสู้2หน่วยให้กับการ์ดใบถัดไปที่เราลงนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าก็ต้องเป็นเดดพูลอยู่แล้วใบถัดไปก็คือ Hulk Buster นะครับเราสามารถนํา Hulk Buster เนี่ยไปติดกับเดดพูลได้นะเลยตัวพลังต่อสู้ของ Hulk Buster เนี่ยมันก็จะถูกนับรวมว่าเป็นของเดดพูลไปเลยแล้วก็จะทําให้เดดพูลเรามีพลังถึง5หน่วยนะครับพอเราฆ่าเดดพูล1รอบไอ้5หน่วยตรงนั้นก็จะเปิ้ลเป็น10หน่วยโอเคหลังจากรู้วิธีบัฟเดดพูลกันแล้วนะครับต่อไปเราจะไปดูวิธีการฆ่าเดดพูลกันบ้างว่าในเด็กดาวใส่อะไรมาบ้างนะครับใบแรกคือคาร์เนจนะครับความสามารถของคาร์เนจก็คือเมื่อมันเปิดตัวเนี่ยมันจะทำลายการ์ดใบอื่นๆในพื้นที่ที่มันลงนะครับแล้วมันก็จะได้พลังต่อสู้2หน่วยต่อจำนวนการ์ดที่มันทำลายไปนะซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมายในการทำลายของเราก็คือเดดพูลอีกใบนึงก็คือเวนอมนะครับความสามารถเปิดตัวของเวนอมเนี่ยก็เหมือนกับคาร์เนจเลยก็คือจะทำลายการ์ดใบอื่นๆในพื้นที่ที่มันลงแต่เวนอมจะได้รับพลังต่อสู้จากการ์ดที่มันทำลายนะครับหมายความว่าการ์ดที่มันทำลายไปมีพลังต่อสู้เท่าไหร่เวนอมก็จะเอาทั้งหมดนั้นมาเป็นของตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างเหมาะกับเดดพูลนะเพราะถ้าเราสามารถปั๊มพลังต่อสู้ของเดดพูลได้ในระดับนึงแล้วเราเอาเวนอมไปกินเนี่ยไอตัวเวนอมก็จะได้รับผลประโยชน์จากพลังต่อสู้ของเดดพูลที่มันเยอะๆด้วยนะครับอีกใบนึงก็คือคิวมองเกอร์นะครับอันนี้ก็ใส่มาเพื่อฆ่าเดดพูลแล้วก็สามารถเป็นเทคการ์ดเพื่อไปฆ่าการ์ดหนึ่งเอเนจีของฝั่งตรงข้ามได้อีกต่างหากนะครับอันนี้ก็ดีมากๆนะแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับก็คือเดดล็อกเดดล็อกนี่ก็คือใส่มาเพื่อทำลายเดดพูลนั่นเองนะครับไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยนะครับเด็กเรามันเด็กเน้นทำลายนะซึ่งในเมื่อเด็กเรามีการ์ดทำลายการ์ดที่เยอะมากขนาดนี้นะครับอีกหนึ่งใบเลยที่สำคัญกับเด็กนี้มากๆแล้วก็สามารถมาเป็นการ์ดปิดเกมคู่กับเดดพูลได้นั่นก็คือเดธครับผมความสามารถของเดธก็คือการ์ดใบนี้จะใช้เอเนจีลดลง1หน่วยนะครับทุกครั้งที่มีการ์ดถูกทำลายในเกมนี้ฝั่งเราเป็นคนทำลายก็ได้ฝั่งเขาเป็นคนทำลายก็ได้นะครับทุกการทำลายที่เกิดขึ้นในเกมนี้เดธจะนับหมดนะครับซึ่งเอเนจีของเดธจะเริ่มต้นที่9นะแล้วก็มีพลังถึง12หน่วยนะครับซึ่งเดธของเราเนี่ยก็มีความสามารถที่จะทำให้เดธลดค่าได้เอเนจีของมันเหลือ0ได้นะครับเพราะว่าการ์ดทำลายในเดธของเราเนี่ยเยอะมากๆนะก็ถือว่าเป็นอีก1การ์ดปิดเกมที่เอามาเล่นคู่กับเดธพูลได้เก่งมากๆครับสำหรับเดธและการ์ดอีก1ใบที่ผมจะพูดถึงนะครับเป็นการ์ดที่ผมยังไม่ได้เอามาใส่ในเด็กเวอร์ชันนี้นะแต่ว่าในไฮไลท์เกมเพลย์นะครับจะมีการเล่นการ์ดใบนั้นเกิดขึ้นอยู่ซึ่งการ์ดใบนั้นก็คือมูนเกิร์ลครับผมในเด็กเวอร์ชันหลังๆในไฮไลท์เกมเพลย์นะครับผมจะถอดเวนอมออกแล้วก็ใส่มูนเกิร์ลเข้าไปแทนนะครับเพราะว่ามูนเกิร์ลตรงนี้มีความสามารถในการก๊อปปี้มือตัวเองนะครับซึ่งในเทิร์นสุดท้ายของเกมเนี่ยหลังจากเราเล่นมูนเกิร์ลไปแล้วเรามีโอกาสที่จะเล่นเดธที่มีค่าเอเนจี0หรือว่าค่าเอเนจี1ได้2ตัวเราสามารถเล่นเดธพูลที่เราดับเบิ้ลพลังต่อสู้ของมันมาทั้งเกมได้2ตัวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคอมโบที่เก่งมากๆนะครับแล้วผมก็คิดว่ามันค่อนข้างจะเก่งกว่าเวอร์ชันแรกนะครับอันนี้ก็อธิบายไป2ใบเลยนะครับเพราะว่าในไฮไลท์เนี่ยจะมีทั้งเวอร์ชันที่ใส่มูนเกิร์ลแล้วก็มีเวอร์ชันที่ใส่เวนอมนะโอเคเดี๋ยวถัดไปเราจะไปพูดถึงการ์ดใบอื่นในเด็กที่เรายังไม่ได้พูดถึงกันบ้างนะครับใบแรกก็คือสควอโรเกิร์ลนะครับเหตุผลที่เราใส่สควอโรเกิร์ลเนี่ยมีเหตุผลเดียวเลยก็คือใส่มาเพื่อให้มันตายนะครับเพื่อให้มันถูกทำลายถูกทำลายด้วยคาร์เนจก็ได้นะครับคาร์เนจจะได้รับบัฟพลังต่อสู้เพิ่มขึ้นนะถูกทำลายด้วยคิวมองเกอร์ก็ได้นะครับเราจะได้ลดค่าเอเนจีของเดธลงให้พูดแบบง่ายๆเลยก็คือน้องเกิดมาเพื่อตายในเด็กนี้นะครับใบถัดไปก็คือโนวานะครับโนวาก็จะเป็นการ์ดอีกใบหนึ่งที่ได้รับประโยชน์เมื่อมันถูกทำลายนะก็คือเมื่อมันถูกทำลายเนี่ยมันจะมอบพลังต่อสู้บวก1หน่วยให้กับการ์ดใบอื่นของคุณนะครับก็เป็นอีกใบหนึ่งที่ถูกใส่มาในเด็กนี้เพื่อรอวันตายเช่นกันนะครับใบถัดไปก็คือบักกี้บานส์นะครับบักกี้บานส์ก็เป็นอีกหนึ่งการ์ดที่จะได้รับประโยชน์เมื่อมันถูกทำลายนะก็คือเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายเนี่ยมันจะสร้างวินเทอร์โซเจอร์มาแทนที่ตัวเองนะครับซึ่งวินเทอร์โซเจอร์ก็คือการ์ด2 energy ที่มีพลังต่อสู้สูงถึง6หน่วยนะบักกี้บานส์เนี่ยก็ใส่มาเพื่อให้คาร์เนจทำลายใส่มาเพื่อให้เดดล็อกทำลายใส่มาเพื่อให้เวนอมทำลายนะครับเหตุผลที่3มาในเด็กก็คือรอวันตายอีกแล้วนะครับบักกี้บานส์
แล้วก็บาร์สุดท้ายในเด็กของเรานะครับก็คือชางฉีนะชางฉีตรงนี้ก็เป็นเทคการ์ดที่ใส่มาเพื่อแก้ทางเด็กของฝ่ายตรงข้ามนะครับความสามารถของมันก็คือเมื่อมันเปิดตัวเนี่ยมันจะทำลายการ์ดฝ่ายตรงข้ามทุกใบในพื้นที่นี้นะครับที่มีพลังต่อสู้9หน่วยขึ้นไปนะก็ถือว่าเป็นเทคการ์ดที่มีเซเนจี้ค่อนข้างเข้ากับเด็กของเรานะครับเพราะว่าชางฉีเนี่ยก็เป็นการ์ดที่สามารถทำลายการ์ดใบอื่นได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะไปลดค่าได้เอเนจี้ของเด็กให้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคอมโบแล้วก็วิธีการเล่นความสามารถของการ์ดแต่ละใบแบบคร่าวๆในเด็กเดดพูลนะถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับเด็กหรือว่าเกี่ยวกับเกม Marvel Snap นะครับก็สามารถพิมพ์ถามมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูไฮไลท์เกมเพลย์นะครับที่ผมตัดมาจากไลฟ์สตรีมของผมนะครับผมสตรีมอยู่ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ที่ช่อง YouTube ช่องนี้นี่แหละนะครับถ้าใครว่างเวลานั้นนะครับก็สามารถไปเจอได้ไปคุยกันได้ในไลฟ์สตรีมนะโอเคก็ก่อนที่ไปดูไฮไลท์เกมเพลย์กันนะครับผมก็ขอแนะนำแว่นกรองแสงออปตัสนะครับแว่นกรองแสงรุ่นใหม่นะรุ่นนี้ Spitfire นะครับถอดประกอบได้ครับแว่นบางเบานะครับกันแสงสีฟ้าพุ่งเข้าสู่ดวงตาของคุณนะครับสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้นะครับทางแฟนเพจ Facebook ของทาง Optus แต่โคโดซี่ละ100บาทนะครับถ้าใครหาแว่นกรองแสงดีๆใช้อยู่ก็อย่าลืมไปตามกันนะครับแล้วก็ขอแนะนำร้านเติมเกมออนไลน์และเกมมือถือราคาถูกนะครับ The Hunt Shop ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะและตอนนี้เขารับเติมเกมมาเป็น Snap แล้วนะครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ไปได้เลยที่ @ thehuntshop นะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วไปดูไฮไลท์เกมเพลย์กันเลยครับขึ้นสตรีมแล้วเขินอายนิดนึงเด็กเขินอายนิดนึงต้องให้เวลาปรับตัวลีดเดอร์ลงพื้นที่เดียวกับที่อีกฝ่ายลงไหมเหมือนจะลงพื้นที่เดียวกันปะไม่ชัวร์เหมือนกันผมเดดพูลได้เลยเนาะเดดพูลได้เลยเทิร์น2ฟอร์จเทิร์น3ฮาร์บัสเตอร์เดดพูลเบิ่มๆแล้วก็เวนอมกินเดดพูลเกมนี้เหมือนภาพจะมาสแนปเลยคอมโบติดง่ายกว่า LR ไหมก็ง่ายกว่าเด็กมันเล่นแค่12ใบอ่ะอู้สไปซี่เล่นแค่12ใบง่ายกว่ามากๆอยู่แล้วเจอแดงเมนิโต้ย้ายยังตึงหรือยังยังไม่เจอเลยครับแอนแมนโฮลิชิตโฮลิชิตขอบคุณนะขอบคุณนะที่ส่งการ์ดลดค่าไล่เดดมาให้ผมเกี่ยวผมฆ่ามาตรงนี้ลดค่าไล่เดดได้เท่าไหร่วะเนี่ย4ลดได้4หน่วยตันเลยปะตันเลยวะผมอยากใช้มานายให้คุ้มค่าฝั่งเขาได้เปิดก่อนด้วยนะเผื่อเขาลงดรอป1มาเพิ่มอีกผมควรด่าเพื่อนร่วมทีมดีไหมเปิดไม่เข้าพอตายเข้าอะไรวะเนี่ยเดลิสตีฟทิงนาเคียโดมิโนและไนท์คอร์เลอร์แล้วก็ปามีดโอ้อิมโอ้อิมอิมจังเลยครับผมคิวมองเกอร์นี่คิวมองเกอร์นี่เดดพูลนี่เดดพูลนี่ไม่ใช่เดดพูลนี่โนวานี่เดดพูลนี่แล้วก็คาเนตฆ่าเดดพูลอีกรอบนึงใช่ไหมมันเหลือการ์ดใบเดียวถ้ามันเล่นการ์ดใบนี้สตรองกายมันจะพลังเป็น10ทั้งชีผมทำลายได้สบายสบายปะวะสบายสบายปะวะแล้วดูพลังเดดพูลแล้วดูพลังเดดพูลศูนย์เอเนจี้30หน่วยพวกคุณว่าไงพวกคุณว่าไงวะวาลิวLook at the value สบายสบายอิเล็กต้าในมือมันสั่นไม่มีอยู่จริงเลยโดนลีดเดอร์อีกรอบโดนลีดเดอร์อีกรอบก็กรีดร้องกรีดร้องโจโจไอ้ก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทำได้สูงสุดคือ20เว้ยเมื่อกี้ในสตรีมทำได้30ตึงเปรี้ยตัวตึงเปรี้ยเอาล่ะเดดพูลทำได้1ครั้งก็ต้องทำได้อีกเอาโปรไฟล์คาเนตมาจากไหนมันแจกในกิจกรรมนะครับแจกในกิจกรรมนะมาทีหลังทำไมเด็กมันเยอะไม่รู้เหมือนกันวะสวัสดีพี่แบงค์ครับ
ไม่ใช่ทามาสเตอร์ยังไม่มีเลยครับอยากจะใส่อยู่เหมือนกันทามาสเตอร์เกมนี้เหมือนจะต้อง improvise ว่ะถ้าอยากชนะต้อง improvise ว่ะวินคอนไม่มาคอนสปอร์ตเฮ้ยวินคอนเพิ่งมาตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วป่ะเดฟูอ่ะมาตอนนี้ไม่ทันแล้วเดฟูกลางเนาะเราเอาเยอะเข้าว่าแล้วก็ฮาร์บัสเตอร์ขวาให้มันมีการ์ดแค่ใบเดียวได้ใช้ผลประโยชน์จากแอตแลนติสมาสเตอร์กับตันมาเวลเลดยิงมอร์เบียสโอเคน่าจะชนะได้ปะช่างฉีตรงนี้แล้วก็ชนะปะช่างทีซ้ายผมว่าเธอนี้มันชาเวสอะใช่ไหมตัวนี้น่าจะชาเวสอยู่แล้วโอดินโอเคสบายสบายสบายปะวะสบายก็เหี้ยละโอ้โหแล้วมึงเรียกเฮล่าไอ้เหี้ยสบายไปว่าอะไรวะสิโอ้สบายเพราะกูแตกโจโจยูมองคอนเทนต์เสียแป๊ะอย่าเห็นคุณออสเล่นเด็กหมาคู่เจมเหรอรอนะครับอดีตนันทพัฒน์ด้วยครับไปสบายสบายที่ว่าก็คือไปสบายนั่นเองคำพูดยอดฮิตสบายสบายจะพูดสบายสบายที่ไรแตกตลอดเลยวะไม่พูดละไม่พูดละหนูว่าไปเลยโอ้โอ้เดดพูล2ตัวโอ้โอ้เดี๋ยวนะไอ้เชี่ยศูนย์โคลนนิ่งนี่มันโลเคชั่นเดดพูลเลยนี่หว่าขอบคุณมากครับกะละฮาร์ดโบใหญ่เดือนที่7ว่ะขอบคุณมากครับไมค์โบเป็นโปโรคิงแล้วเฮ้ยผิดไปอเลิร์ทมันน่าจะหลอนอยู่นะครับขอบคุณมากครับหนับหนุนยาวนาน7เดือนตรงนี้ผมพักบัสเตอร์สายเดดพูลแล้วมันก๊อปเดดพูลขึ้นมือนะเผื่อใครไม่รู้นะครับเผื่อใครไม่รู้คือมันก๊อปเดดพูลขึ้นมือนะแล้วมันตึงนะเฮ้ยใจเย็นพี่ชายชายใจเย็นพี่ชายใจเย็นผมเดดพูล2ตัวนะพี่ชายเดดพูลผมเยอะมากนะพี่ชายผม1 energy 10นะเว้ยพี่ชายไหวป่าวผมต้องให้มันเปิดก่อนใช่มั้ยเธอหน้าถ้าผมอยากชนะผมต้องให้มันเปิดก่อนเว้ยเพราะว่าผมจะได้ไม่โดนคิวมองเกอร์ผมอยากชนะผมต้องให้มันเปิดก่อนเพราะฉะนั้นผมก็ลงอย่างนี้แล้วก็ทำลายบอร์ดตัวเองทิ้งเลยให้มันนำอ่ะเออให้มันนำมาพูดง่ายๆขอบคุณมากครับกระฮาร์ดพี่ชายมั่นใจไปหรือเปล่า นี่มันพลังของเดดพูลนะถ้าดูดีๆอ่ะโจโจโอ้โอ้โอ้
ผมต้องถามไหมว่าผมจะชนะตรงไหนบ้างผมต้องถามไหมผมจะชนะตรงไหนบ้างวะแบบตามทฤษฎีผมควรจะชนะทุกทางอยู่แล้วปะใช่ไหมที่ตามทฤษฎีมันชนะทุกทางอยู่แล้วเว้ยเอาหมดอ่ะเอาหมดอ่ะโอ้ยชาเวสน่ารักนี่และนี่วิชาเวส6 energy 9ไว้แท็กน่ารักน่ารักแบบจิ๋วๆอ่ะสบายๆป่าววะโจโจสวัสดีคุณวัสดุครับอินฟิหรือยังเลยครับเดนนี่สวยจริงๆใช่สวยมากยูสตีดเดอร์กายเฮดฮิมบิ๊กเบรนลีดเดอร์การทุกใบต้องลงที่นี่ก็ขอบคุณมากครับโคนัทแทนลีดเดอร์ทราบโหลเล็กเดือน4ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนครับเป็นที่สวยอินฟิแล้วตกมาได้อยู่ไหมไม่น่าได้แล้วมั้งเหมือนจะไม่ได้แล้วเนาะอินฟิอ่ะก็คือมาอินฟิแล้วตกไม่ได้แล้วครับมีวิธีหาการยังไงเล่นเยอะๆครับถ้าร้อยยังไงก็ไม่ตกใช่ไหมอ๋อกล่องเสบียงมีแบรเลียนไหมไม่มีครับเพราะผมยังไม่เคยได้นะครับไม่มีอยู่จริงอู้มสตรอมนู่นวะสตรอมปิดขวาการันตีชนะไปเลยโอเคก็ต้องให้เขาก็ต้องให้เขาต้องให้เขาแอโร่เอาล่ะเด็ดขอเด็ดขอเด็ดเด็ดช่างฉีผมเปิดก่อนอะช่างฉีไม่มีภาพใช่ไหมเอาทุกคนไอ้เชือกกล้องแบตหมดกล้องแบตหมดทุกคนไอ้เหี้ยลืมชาร์จแบตกล้องปั๊กแคสกล้องแบตหมดไอ้เหี้ยไม่มีภาพไม่มีภาพของจริงแย่ละแย่แล้วขอบคุณ100บาทครับคุณออฟสรุปขึ้นมือ3ดองแต้มหมดขึ้นไหมไม่ได้ดองครับขอบคุณมากครับคุณดอนสันไลเตอร์รวยใหญ่เดือน2นะไปก่อนเอากลายเป็นสีลุงที่กล้องสำรองผมอยู่ไหนวะเนี่ยแป๊บนึงนะไอ้เชี่ยสบายสบายป่ะวะทุกคนโทษทีว่ะถึงกล้องจะไม่มีภาพอ่ะแต่เกมมีภาพเว้ยตอรี่ว่ะโจโจมูนเกิร์ลก๊อปเดส2ตัวเออมันมีลิสต์ที่เล่นมันมีลิสต์ที่เล่นมูนเกิลด้วยสายมูนเกิลแม่งเลยไหมผมถอดเวนอมสายมูนเกิลว่ะก๊อปเดดก๊อปเดดพูลได้ทรานสปอร์ตไม่ช่วยอยู่แล้วเรามีคิวมองเกอร์เล็กเราไม่ได้ใส่อินฟินิตด้วยลองดูแก้นิดหน่อยถ้าขยันมากๆกี่วันถึงจะได้พูล1เต็มเหรอไม่รู้อะผมเล่นมาไม่ถึงเดือนอะตอนนี้ผมพูล3อะดูไม่ต่างมูนเกิร์ลไดโนเสาร์แบบนี้ไม่ต่างยังไง เราก๊อปเดดเราก๊อปไอเดดพูอะโอ้ชิทเฮียคาเนตอิ่มเลยอ
เดดก็อิ่มนะเนี่ยเจอมูนเกิลชนะเลยวะเนี่ยเกมนี้เดดไล่ศูนย์นะเนี่ยแนบก่อนผมว่าผมอิ่มมากๆนะทุกคนผมว่าผมอิ่มมากนะเทิร์นเนี้ยแบบอิ่มอ่ะแบบอิ่มเลยอ่ะอิ่มสุดๆอ่ะลาก่อนให้เธอโชคดีให้เธอโชคดีอร่อยลาก่อนให้เธอโชคดีเดดพูลความสามารถอะไรทุกครั้งที่เดดพูลโดนฆ่าทุกครั้งที่เดดพูลถูกทำลายนะครับจะเบิ้ลพลังต่อสู้ของตัวเองแล้วก็เด้งขึ้นมือขึ้นมือมาเป็น14ลีดเดอร์มันพลิกเกมปะเนี่ยมันลีดเดอร์พลิกเกมได้ปะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เวอร์ไปหน่อยเดดคือลือโจโจว้าวเดดพูลได้บัฟตัวกูดแล้วมีทั้งเดดพูลมีทั้งมูนเกิลอย่างนี้หมายความว่าโอ้โหแล้วมีเดดอย่างนี้มันหมายความว่าเป็นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเดดไลน์2แต่แบบเดดไลน์2ตรงนี้มันยังไม่ตึงวะเดี๋ยวตอนนี้มันจะไลน์เท่าไหร่วะเพียงพอปะวะโอ้เชี่ยมันขัดนี่วะเราสายขาดอ่ะใครคาดเดี๋ยวผม2เดทอ่ะอ่ะก็ลองดูก็ลองดูแก้ได้หรือเปล่ารอบๆเจอเดดใช้แล้วสวัสดีพัฒนาครับผมค่อยๆกระดึ๊บไปวะฉันกระดึ๊บกลับมาแล้วโจโจไปเล่นแนวอาร์เหรอซี่ช่วงนี้ไม่มีอะไรครับรอซีมาแผ่นโน้ตวางคานอะ
ยังเห็นเดดพูล20ตึงๆอ่ะย้อนไปต้นสตรีมเลยต้นสตรีมเท่าไหร่นะ30กว่าป่ะต้นสตรีม30อ่ะซีซั่นนี้จะ100มั้ย100 100แน่นอนผมทำได้เชื่อผมมั่นใจในผมสิเชื่อในผมสิซีซั่นนี้จบตอนไหนอีก4วันนะครับที่ในอีโบนี่มอลโอเคตายสวยโอ้มายโอ้มายวอมโบคอมโบมาแล้ววะทุกคนมาแล้ววะสองเดดและสองพูอะแต่ตรงนู้นลงการไม่ได้ว่ะช่างมันเนาะช่างมันเนาะเราไม่สู้นู่นเนาะได้พูดแล้วไหมก็ตึงเท่าไหร่วะแต่ก็ได้แค่นี้เอาตอนไม่ไหวเอาตอนไม่ไหวผมใช่ไหมเอาตอนซ้ายก็มีแค่14ไปขอบยิ่งไม่ไหวเลยเพื่อนยิ่งไม่ไหวใหญ่เลยสบายสบายมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยบวก4แล้วเว้ยโจโจทางทีเมื่อกี้เตะไหมไม่เตะครับเขาเปิดก่อน แล้วเติมการ์ดมาเต็มมือเหลือเชื่อเล่นไม่ได้สักไปสวัสดีคุณ WR ครับกดยูนไดส์ครับอู้เขาไม่สู้กลางเหรอนายไม่สู้กลางอย่างงั้นเหรอสิ่งที่แย่ที่สุดที่จะเกิดกับผมได้คืออะไรรู้ป่ะทุกคนสิ่งแย่สุดที่เกิดกับผมได้คืออะไรรู้ป่ะคือผมเล่นเดอะลาฟเต็มผมเล่นเดอะลาฟเต็มแล้วเดอะลาฟแม่งให้กิกันโต้ผมถ้าเดือดร้าวให้กีกันโต้ผมจะร้องให้พนอกสุ่มทิ้งการ์ดในมือทั้งสองฝ่ายเอ้าโอ้เชี่ยเกมแม่งไม่อยากให้กูชนะว่ะทุกคนไอ้เชี่ยเกมแม่งไม่อยากให้ผมชนะว่ะเชี่ยเฮียท้อว่ะท้อโจโจก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเด็กเดดพูลเป็นไงบ้างชอบกันไหมนะครับชอบไม่ชอบเป็นไงคอมเมนต์บอกมาได้ด้านล่างนะแล้วก็ถ้าใครมีไอเดียหรือว่าต้องการเห็นเด็กอะไรเป็นพิเศษนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเช่นกันนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดเมมเบอร์หรือกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อสนับสนุนแบบเบิ่มๆนะก็ขอบคุณมากๆที่มาดูกันวันนี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสตรีมหน้าที่ไหนก็ได้แล้วแต่นะครับ See you สวัสดีคุณตูนครับอยากฟังประสบการณ์บนเครื่องบินนะประสบการณ์บนเครื่องบินไปกลับของผมคือแย่มากเลยวะทุกคนผมรู้สึกว่าผมแบบจะตายตลอดเวลาที่อยู่บนเครื่องบินผมรู้สึกว่าแบบนั่นคือโมเมนต์สุดท้ายของชีวิตผมแล้วสั่นกลัวเก็บกลัวชิบหายคือผมไม่พูดอ่ะผมไม่อะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวผมนั่งบีบมือพี่เพชรตอนเครื่องมันตกกูจะรอดไหมวะแบบในหัวไม่คิดอยู่อย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆตอนลงจะตายให้ได้ตอนลงผมไม่กลัวนะเว้ยตอนเครื่องบินจะลงเนี่ยคือโมเมนต์ที่ผมแฮปปี้ที่สุดในชีวิตแล้วเว้ยคุณเชื่อผมปะ
คือตอนที่เห็นว่าเครื่องบินกำลังจะแตะพื้นน่ะนั่นคือช่วงเวลาที่ผมมีความสุขที่สุดอุบัติเหตุบนเครื่องมีน้อยแต่มีทีแทบจะตายแน่นอนเลยนี่ไงพูดอย่างนี้แล้วก็อุ่นใจ